เบสรักวันนี้ระบายความในใจขอบคุณแฟนคลับให้ช่องเงินทุกเทศกาลเป็นแคปชั่นที่บ่งบอกความรู้สึกได้หลากหลายอารมณ์ทั้งดีใจเสียใจน้อยใจแต่ใดๆก็แล้วแต่นักแสดงสาวเบสรักวันนี้คำสิงก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามและร่วมยินดีและให้ของขวัญทุกเทศกาลงานนี้เจ้าตัวเลยขออวดของขวัญจากแฟนคลับพร้อมกับเขียนแคปชั่นอธิบายความรู้สึกที่มีต่อแฟนๆว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะในฐานะนักแสดงหญิงเบสก็ไม่ได้มีผลงานละครอะไรเยอะเลยและก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเล่นบทยากท้าทายให้ทุกคนได้ชมไหมแต่มีหลายคนบอกเบสว่าเป็นผู้หญิงยากมากที่จะได้ของขวัญแบบนี้มันทำให้เบสรู้สึกว่าเบสโชคดีมากๆที่มีทุกคนและเบสดีใจมากๆที่เบสได้เล่นละครแค่หนึ่งเรื่องเองแต่มีแฟนคลับมากมายขนาดนี้ขอบคุณมากๆค่ะและในฐานะยูทูบเบอร์มันใหม่มากจริงๆค่ะแค่ทุกคนดูคลิปก็คือที่สุดแล้วแต่ทุกคนให้ของขวัญทุกเทศกาลให้ช่องเงินทุกเทศกาลสำหรับยูทูบเบอร์คนนี้มันมากมายจริงๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปและให้ของขวัญต่างๆสุดท้ายขอบคุณนะคะไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากขอบคุณค่ะไม่ว่าจะติดตามเบสจากอาชีพอะไรก็ตามขอให้อยู่กันแบบนี้ไปนานๆนะคะรักทุกคนมากๆไว้เมาส์กันในไลน์กลุ่มบ้านนะ @bestcomesing.family ขอบคุณรูปจาก IG bestcomesing ดาวณัฐพัฒน์สอนไม่กดดันที่บ้านถามเมื่อไหร่แต่งแกงส้มเผยแพลนงานวิวาคบกันมายาวนานถึง5ปีจนหลายคนพากันลุ้นว่าเมื่อไหร่ดารานักร้องสาวดาวณัฐพัฒน์สอนสิมาเสถียรหรือดาวโอเกะกับหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ใช่อาจจะได้เลิกแต่งงานกันสักทีเพราะดูหวานกันขึ้นเรื่อยๆล่าสุดได้เจอนักแสดงสาวที่มาเยี่ยมเยือนข่าวสดจึงขออัปเดตถึงเรื่องความรักว่าใกล้ที่จะแต่งงานกันหรือยังช่วงนี้งานแต่งเยอะมากไปงานแต่งเยอะมากและก็ใส่ซองเยอะมากเลยคิดว่าถ้าเราแต่งบ้างเราจะเอาทุนคืนหัวเราะล้อเล่นค่ะมีคนถามเราเยอะไหมว่าคู่เราจะแต่งเมื่อไหร่คนข้างนอกไม่เท่าไหร่แต่คนที่บ้านถามเยอะมากเพราะว่าที่บ้านน้องสาวลูกสองแล้วหลานกำลังน่ารักคุณพ่อคุณแม่ก็ถามแต่เขาก็ไม่ได้กดดันอะไรคุณพ่อคุณแม่ฝั่งโน้นก็ถามแต่ก็ไม่ได้กดดันอะไรเหมือนกันเขาไม่ได้บอกว่าต้องแต่งแล้วนะอาจจะถามว่าคุยกันบ้างหรือยังซึ่งบอกว่าคุยข้ารู้สึกว่าตอนนี้ต่างคนก็มีภาระส่วนของตัวเองด้วยถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆก็จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กันหมดเหมือนว่าต่อไปเราจะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่กันจริงๆแล้วนะแต่ก็ต้องณเวลาที่เราพร้อมกันจริงๆคำว่าพร้อมมันมีจริงไหมเราก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเรารอไปเรื่อยๆมันจะมีไหมนะคำว่าพร้อมณจุดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เราทั้งสองคนมีความสุขประมาณหนึ่งแล้วคิดว่าถ้าให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็โอเคนะเลยไม่ได้วางแผนจริงจังว่าจะอีกกี่ปีกี่วันก็มีถามเขาว่าประมาณไหนเขาก็บอกว่าไม่เกิน2ปีหรอกเท่าที่คุยกันไว้คู่เราหลายคนก็ลุ้นกันมากเพราะถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งดีใจและขอบคุณเวลาที่เรามีความรักเราก็อยากให้ทุกคนอวยพรให้คู่เราอยู่แล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเราอยู่แล้วพอเราเริ่มเปิดขึ้นจากหลายๆมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นก็จะมีคนถามเรื่องแต่งงานอยู่เรื่อยๆแต่ว่ายังไม่อยากให้การพูดของเราไปกดดันเขาเหมือนกันสำหรับดาวรู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่เหมือนกันเพิ่งจะ30ปีเราก็รู้สึกว่าก็โอเคแล้วสำหรับตัวเราเองล่ะเรามดลูกก็เริ่มทำงานช้าลงหัวเราะ
แต่ไม่ได้กดดันอะไรค่ะค่อนข้างมั่นใจกันและกันประมาณหนึ่งแต่ก็อย่าช้านะหัวเราะรอก่อนถ้ามีการแพลนอะไรแล้วจะบอกค่ะรอเขาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคู่เราไม่ค่อยเซอร์ไพรส์กันเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่อะไรด้วยแต่จริงๆเราไม่ได้อยากจัดงานใหญ่โตหนูเสียเงินตรงนั้นเอาเงินตรงนั้นไปเที่ยวด้วยกันหรือเก็บไว้เลี้ยงลูกดีกว่าถ้าจะแต่งจริงๆก็อาจจะไม่ได้จัดใหญ่โตแค่บอกว่านี่เราแต่งแล้วนะแค่นั้นมันแอบมีความกดดันไหมยิ่งคนเชียร์เยอะๆไม่เลยครับเพราะรู้ว่ามันไม่น่าใช่เร็วๆนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ที่บ้านก็บิวว่าเขาต้องเตรียมแหวนไว้ขอแต่งเธอแน่ๆเลยเราก็บอกว่ามันไม่มีเพราะว่าเขาเซอร์ไพรส์ไม่เก่งถ้าเขาจะเซอร์ไพรส์เราต้องรู้ตัวแล้วทุกวันนี้ยังมีคนเดินเข้ามาแสดงความยินดีอยู่เลยก็บอกเขาไปว่าหนูยังไม่ได้แต่งงานค่ะพี่ที่หนูโชว์แหวนอันนั้นแค่หนูโชว์เลือดโชว์แผลที่มือค่ะแหวนเราใส่ด้วยกันมานานแล้วและถ้าเป็นแหวนแต่งงานมันไม่ใช่แค่แหวนเงินนะคะมันต้องมีแวบแวบนิดหน่อยเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นด้วยกันปลายปีที่บ้านก็บิวอีกแล้วหรือว่าดาวว่าไม่มีดาวว่ารู้ว่าเขาแพลนจะทำอะไรเราไม่ชอบเซอร์ไพรส์อะไรกันอย่ามาทำตอนที่ไม่สวยนะเพราะว่าทุกอย่างเราต้องมีภาพเก็บไว้หน่อยหัวเราะปีหน้าแพลนของเรามีอะไรบ้างมีหน้ามีละคร3เรื่องค่ะเก็บตังแต่งงานค่ะแล้วก็มีรายการออนไลน์และมีพวกรายการปกติทั่วไปแล้วก็ติดตามใน TikTok ก็ทำคอนเทนต์อะไรขึ้นมาเรื่อยๆติดตามกันได้ค่ะ ใหม่ดาวิกาอวดเอวบางเฉียบถูกชมสวยเหมือน AI นับว่าเป็นนางเอกสาวสวยใบหน้าคมเป๊ะในวงการบันเทิงไทยที่ถูกชื่นชมว่าสวยมากจนมียอดผู้ติดตามไอจีว่า17ล้านฟอลโลสำหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่กับความงามที่ทรงเสน่ห์แถมมีเอวที่บางเฉียบใส่เสื้อผ้าแฟชั่นอะไรก็สวยดูดีไปหมดแม้จะมีดราม่าเสียงแตกเล็กน้อยขอหุ่นใหม่คนเดียวกลับมาล่าสุดใหม่ดาวิกาลงรูปภาพอวดเอวบางเมื่อไปเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวงานนี้แฟนๆแซวสนั่นไอจีทวงคืนหุ่นเดิมใหม่ดาวิกาต่างคอมเมนต์บอกว่าบางเฉียบมันจะไม่หนาวไหวหอระอตบบคิดถึงใหม่คนเก่าตอนแม่วันทองยอมเอลดาวิหอมเกินแค่อยากให้มีน้ำมีนวลมากกว่านี้ค่ะตอนละครเรื่องวันทองสวยมากๆเลยแค่อยากให้นนเท่าต้นนั้นง่ะนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งคอมเมนต์บอกกันอีกว่าสวยเหมือน AI มีจริงงงสวยเหมือน AI มากกว่าเหมือนคนจริงๆอีกค่ะขอบคุณ IG เดวิก้าThank you.